ไลฟ์สไตล์ของริก้าริก้าเป็นคนแอคทีฟตั้งแต่เด็กน่าจะประมาณ 7-8 ขวบเองคุณพ่อพาไปที่สนามกอล์ฟด้วยแล้วคุณพ่อก็เห็นโอ้ยมีแววเขาก็เลยเทรนเราก็ได้เป็นแชมป์เยาวชนของประเทศไทยคุณพ่อก็เลยส่งไปเรียนที่ฟิลิปปินส์2ปีเราก็เป็นแชมป์ Women's Amateur ที่ฟิลิปปินส์แล้วตอนเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่ากอล์ฟเราได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเราก็ไปได้แชมป์ All Women's ที่ญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยก็เริ่มทำงานปุ๊บก็ตอนนั้นก็ enjoy สปอร์ตตีเทนนิสว่ายน้ำเล่นเรือเริ่มแบบออกไปทะเลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีลูกเราก็เริ่มที่จะมีกีฬาที่อยู่กับลูกมากขึ้นก็จะเป็นสโนว์บอร์ดหลังจากนั้นก็วิ่งยกเวทเข้าจิมพูดได้ว่าริก้าใช้ชีวิตแบบคุ้มมากใช้ 150% 200% คือตอนที่เล่นสโนว์บอร์ดที่นิเซโกะเราปาสโนว์บอร์ดลงเอาขาเข้าอีกขานึงปุ๊บฟุ๊บคือขานี่ขึ้นไปแล้วก็ก้นกบนี่ตกมาปั้งลงมาคือตอนนั้นนี่คือเจ็บมากแต่เพราะว่าเราเป็นคนงกก็เลยจ่ายตังค์แล้วจ่ายค่าครูแล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็สู้ตอนนั้นน่ะกัดฟันแปะกอเอียตั้งเต็มตัวเลยแล้วก็เล่นต่อกลับมาเมืองไทยก็หายเจ็บก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นปีนึงเราเดินอยู่ที่มิโคนอสชุดว่ายน้ำแล้วก็มีชุดฟริวฟริงใส่หมวกจำได้เลยแล้วเดินลงเขาเดินไปปุ๊บขานี้แกว่งเลยคือไม่มีความรู้สึกเฮ้ยเราก็ยืนอยู่แบบตกใจมากว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วสักพักหนึ่งแบบ5นาทีมันก็เริ่มโอเคแล้วก็เหมือนกับเราเขย่าเขาก็ดีขึ้นแต่นั่นอ่ะมันเป็นจุดที่โทรหาเลขาบอกเฮ้ยจ๋ากับเมืองไทยอ่ะต้องไปหาหมอแล้วแหละมัน something wrong อ่ะมันไม่ปกติคุณลิก้าดิล่ามาพบผมด้วยอาการปวดหลังร้าวลงขานะครับเป็นเวลานานหลายปีเราได้ทำการตรวจร่างกายซักประวัติเอ็กซเรย์แล้วก็ทำ MRI พบว่าคุณลิก้ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนและมีหมอนรองกระดูกแตกนะครับแนวทางการรักษาของเราก็เริ่มต้นด้วยการรับประทานยาให้ออกกำลังกายบริหารแล้วก็ทำกายภาพบำบัดผลการรักษาในช่วงแรกดีครับแต่เมื่อตัวโรคได้พัฒนาขึ้นเนื่องจากการใช้งานเรื่องจากกิจวัตรประจำวันเรื่องจากความแอคทีฟของคนไข้ตัวโรคก็รุนแรงขึ้นเราชอบวิ่งส่วนใหญ่ก็จะชอบไปวิ่งที่เบญจเพราะเบญจมันมีอะไรมองวิ่งไปก็มองคนนู้นคนนี้ไปมันสนุกดีวิ่งไปรอบนึงแล้วเหมือนกับปั้งแบบเฮ้ยมันเจ็บมากแล้วหลังจากเจ็บปุ๊บมันก็ชาไปเลยแล้วขาแบบมันเกือบล้มอ่ะมันคือมันเหมือนขามันห้อยๆเฮ้ยอันนี้อันตรายแล้วแหละมันแย่แล้วคุณภาพชีวิตเราเริ่มไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราเริ่มทำสิ่งที่เราชอบทำไม่ได้เราจะรีเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตด้วยเราก็จะถามหลายๆคนคุยกับหลายๆคนแล้วก็คุยกับคนที่เคยผ่านมาแล้วเราก็เลยตะเวนหาหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไปทุกที่ไปดูว่าคุณหมอจะคุยกับเรายังไงคุณหมอมีอะไรใหม่ไหมริก้ามาเจอคุณหมอที่ถูกใจมากคือทุกอย่างที่ริก้าคิดนี่แหละอาจารย์ทายาทที่ริก้าคิดว่าสำคัญที่สุดคืออาจารย์เขาจะ
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรากังวลแม้แต่มันจะเป็นสิ่งที่ไร้สาระขอแผลเล็กๆนะคะคุณหมอหนูต้องใส่บิกินี่นะคะหนูยังไงก็ต้องขอแบบน้อยที่สุดเล็กที่สุดแล้วเขาไม่เคยทำให้เรามีความรู้สึกว่าไร้สาระเขาไม่เคยทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่สำคัญโอ้ยอย่าไม่เขาก็ครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดเราก็เลยยิ่งมีความรู้สึกนี่แหละหมอของเมกาสำหรับคุณลิก้าดีล่าเนี่ยแนวทางการผ่าตัดของเราเนี่ยต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้ป่วยความท้าทายอันดับแรกก็คือเรื่องของ performance ของตัวคนไข้ทำอย่างไรที่เราจะผ่าตัดกระดูกสันหลังให้คนไข้ยังคงมีประสิทธิภาพของชีวิตที่เต็มเปี่ยมเหมือนเดิมกลับไปเล่นกีฬาทุกอย่างสามารถออกงานสังคมใส่รองเท้าส้นสูงอันนั้นเป็นความท้าทายเรื่องที่หนึ่งความท้าทายเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความสวยงามคุณริก้าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องของบาดแผลอยากจะให้บาดแผลซ่อนอยู่เวลาใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแล้วเนี่ยบาดแผลไม่โชว์ออกมาจนเห็นได้ชัดเชลเลนจ์อย่างที่3ก็คือเรื่องของความเจ็บผู้ป่วยต้องการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เจ็บน้อยโทรมน้อยเสียเลือดน้อยฟื้นตัวไวความท้าทายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของความสำเร็จความท้าทายในเรื่องประสิทธิภาพของการทำให้ช่องกระดูกสันหลังกว้างเส้นประสาทไม่โดนกดทับความท้าทายในเรื่องของการทำให้มีโรคแทรกซ้อนต่ำที่สุดมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทให้น้อยที่สุดทำให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดและกระดูกเชื่อมติดได้ 100% ในเวลาที่จำกัดสำหรับเทคนิคการผ่าตัดที่เลือกให้คุณลิก้านะครับเป็นเทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกโดยการเข้าทางด้านสีข้างที่เรียกว่าเทคนิคโอลิฟทางด้านข้างของกระดูกเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่เราทราบกันดีว่าเป็นชั้นไขมันเป็นช่องว่างที่ไม่มีเส้นประสาทอยู่เราสามารถเจาะผ่านชั้นไขมันโดยการเปิดแผลเล็กๆเข้าไปโดยที่คนไข้เจ็บไม่มากไม่ต้องแหวกกล้ามเนื้อเยอะเมื่อเข้าไปเอาหมอนรองกระดูกเติมออกแล้วเนี่ยเราสามารถใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวค้ำหมอนรองกระดูกหรือบางคนเรียกว่าหมอนรองกระดูกเทียมซึ่งมีขนาดใหญ่ได้มากกว่าการผ่าตัดเข้าทางทิศทางอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการเชื่อมข้อกระดูกที่เกิดจากการผ่าตัดเทคนิคนี้เนี่ยเกิดขึ้นในอัตราที่สูงมากและสามารถสร้างแนวกระดูกสันหลังที่สมบูรณ์แบบใกล้เคียงกับกระดูกสันหลังปกติของมนุษย์ทำให้กระดูกได้แนวกลับมาปกติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการผ่าตัดเดิมด้านหลังเราใส่สกรูเพื่อทำการประคองกระดูกไว้จนกว่ากระดูกจะเชื่อมติดกันสกรูที่ใส่เป็นสกรูไทเทเนียมและเป็นเทคนิคพิเศษในการใส่สกรูก็คือใส่สกรูผ่านผิวหนังโดยที่ไม่ได้แหวกกล้ามเนื้อเยอะไม่ได้แหวกแผลข้อดีก็คือคนไข้ฟื้นตัวเร็วคนไข้เสียเลือดน้อยเจ็บน้อยประสิทธิภาพในการเชื่อมข้อสูงที่สำคัญคือในระยะยาวนอกจากการฟื้นตัวแล้วตัวกล้ามเนื้อเองไม่ได้ถูกแหวกทำให้เกิดการเสียของกล้ามเนื้อคนไข้ก็ยังคงมีกล้ามเนื้อที่ใช้งานได้ดีมีกล้ามเนื้อที่สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟหรือเป็นพวกนักกีฬาเป็นอย่างยิ่งเทคนิค ELAS คือเทคนิคดูแลผู้ป่วยให้อยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาที่สั้นลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบำบัดแม้แต่เรื่องของอาหารการกินหรือความเป็นอยู่ภายในห้องของผู้ป่วยโดยมีจุดประสงค์ว่าผู้ป่วยจะต้องได้กลับบ้านเร็วขึ้นสำหรับผู้ป่วยรายนี้เราใช้เทคนิคการผ่าตัดโอลิฟควบคู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบ ELAS ซึ่งทำให้คุณลิก้าดีล่าประสบความสำเร็จในการผ่าตัดอย่างสูงสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณลิก้าต้องการ
ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและสมบูรณ์แบบก็หลังจากที่ผ่าตั้งแต่วันแรกเราจะได้นักกายภาพบำบัดที่จะมาดูแลริก้าขอบอกเก่งมากๆเขาก็จะค่อยๆโมลด์ร่างกายเรานี่คืออีกอย่างที่เนี่ยดีมากๆเพราะว่า after care service ผ่าเสร็จแล้วเขายังดูแลเราไปเรื่อยๆเนี่ยสำคัญค่ะเรื่องแผลนะคะแทบจะมองไม่เห็นคือคุณหมอเขาแอบไว้ใน LINE แอปสหถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้มันเล็กมากแล้วไม่ได้ทำให้เราไม่สบายใจยังมั่นใจกับการแต่งตัวได้เหมือนเดิมคือจะเปิดหลังจะอะไรก็มั่นใจค่ะไปทะเลขึ้นเรือทำได้ทุกอย่างพูดได้ว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆมันเหมือนกับเรามีแรงบันดาลใจแล้วร่างกายเรากลับไปทำเหมือนเดิมได้สำหรับกุญแจสู่ความสำเร็จในการรักษาคุณลิก้าลำดับแรกก็คงเป็นเรื่องของการวินิจฉัยที่มั่นยำประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการรักษาตามสแตนดาร์ดไกด์ไลน์หรือการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานสำหรับโรคทางกระดูกสันหลังแล้วการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นด้วยการรักษาด้วยการรับประทานยากายภาพบำบัดการรักษาด้วยการฉีดยาหรือการรักษาด้วยเทคนิคอินเตอร์เวนชั่นโดยการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเหล่านี้เป็นสเต็ปที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีความจำเป็นต้องผ่าตัดจริงๆประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเทคนิคในการผ่าตัดจริงๆแล้วโรคที่คุณลิก้าเป็นสามารถจะผ่าตัดได้หลากหลายวิธีแต่วิธีที่เราเลือกให้เป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ที่คุณลิก้าต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดขอให้เป็นแผลเล็กมีคอสเมติกคอนเซิร์นขอให้ประสิทธิภาพการผ่าตัดสูงการเชื่อมติดสูงเส้นประสาทโล่งและขอให้กลับไปใช้ชีวิตในแบบปกติให้รวดเร็วที่สุด Key Success อันสุดท้ายคงเป็นเรื่องของ After Surgery Care หลังการผ่าตัดมีการดูแลผู้ป่วยยังไงที่จะทำให้ผู้ป่วยได้ผลสำเร็จสูงสุดผมถือว่าการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเทคนิคในการผ่าตัดดังนั้นการดูแลผู้ป่วยด้วยเทคนิค ELAS Protocolเป็นการดูแลที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยรายนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีริก้ารู้ว่าหลายคนจะมีปัญหาเรื่องหลังไม่ต้องกลัวเรื่องผ่าหลังไม่ต้องกลัวเจ็บหรือเรื่องภาวะแทรกซ้อนมันคือวิวัฒนาการใหม่แล้วสิ่งเหล่านี้จะกำจัดความกังวลของคุณได้แน่นอนค่ะ